ไอ้ที่คนเรามันมีความเร็วยิ่งกว่าแสง5เท่าตัวแล้วมันเป็นเรื่องของของการนั้นวิปัสสนากรรมฐานที่ว่าจิตมันเวกอันนั้นเฮาเนี่ยแล้วอันนี้ผมส่งได้ครับเดี๋ยวก่อนคุณส่งมาได้ผมจะได้ดูที่นี่ได้เลยที่ว่าเพื่อนเพื่อนตัวละกันเดี๋ยวเราบอกเพื่อนใครก็มาอยู่ด้วยกัน
อันนี้คือเราลง
ที่เขากำลังจะให้เราการนำของคุณเนี่ยครับออกบทมาดูนะนำออกง่ายๆซึ่งกระบวนการนำออกขวดเนี่ยของเขาเนี่ยก็ออกง่ายๆของผมเนี่ยผมเคยทำที่เชียงใหม่รับจ้างทำประเภทเอาออกขวดนะออกขวด800ขวดต่อวันต่อคนคือเราจะมีของพวกนั้นได้ไงมันต้องมีการทำให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเพราะฉะนั้นกระบวนการกระบวนการเจ้าของต้องคิดความต่อเนื่องไม่ใช่คิดว่าพ่อหน้าจบพ่อหน้าจบไม่ได้นี่เอาอนาคตไปของขวดนะควรไม่ได้จริงจริงใช่มั้ยครับผมถ้าทุกขวดอาจารย์ผมเคยทุกขอขวดเป็นอาหารนะฮะกินต้องทานไปก่อนในหลักการของทางวิชาการนักวิชาการเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าอาหารไปโดนอากาศข้างนอกมันจะเป็นเชื้อแบคทีเรียอะไรเนี่ยไปบอกต้องล้างคือถ้ามีอาการเขาพูดอย่างนั้นแต่ของผมทุกผมจริงอย่างนั้นนะครับญี่ปุ่นเขาก็มันเขามาเห็นผมเขาบอกว่าทำได้แล้วผมทำได้เขากลับไปเขาก็ไปทำที่ในเรือลงของเขาเนี่ยเรือลงเขาที่แม่เขาที่แม่เขาเรื่องแบบเราก็ไอ้ต้นน้ำมันปวดแรงเราเองนะเราต้องพอพูดกับปวดแล้วมึงให้น้ำมันปล่อยแห้งก่อนไม่ให้น้ำลดน้ำแบบปกติแล้วจ้ะใช้สปีกเกอร์ลดน้ำเพราะว่ากระบวนการทั้งหมดมันละเอียดกว่านั้นหรอกคือถ้าสมมติว่าเนี่ยที่กำลังคุยให้น้องๆมาฟังนะครับถ้าสมมติเราไปทำเราต้องจับทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนก็คือไปรู้เรื่องกฎของตัวจะทำยังไงทำยังไงนี่พอคุยของญี่ปุ่นต่อหรือว่าคุณสุนารีเห็นแน่นี่คุณให้วาคานิมาสานายโยเขาบอกว่าอยากให้คนของเมืองไทยนะคนรุ่นคุณสาวเมืองไทยสู้ๆพี่อะไรคุยครับเอาว่าเราดันเด็กได้หรอว่าเป็นส่วนนะอาริโตโตไซมัสเนี่ยอายโยโมอาริโตไซมัสโยโมไม่เป็นไรครับเรียบร้อยแล้วจ้ะอาจารย์ช่วยเปิดไอ้อะไรนะเว็บไซต์ของผมนะให้เด็กเข้าดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวของเรามีเว็บไซต์อยู่ของเรามีเว็บไซต์ของเราอยู่ในเว็บไซต์ของเรามีกระบวนการทำงานในประเทศทั้งหมด 100% นะครับดูลองดูก็แล้วกันเผื่อจะมีไอเดียอะไรต่างๆแล้วก็อนาคตข้างหน้าถ้าทุกคนสนใจมันมีงานเยอะแยะที่ทำได้หมดนะครับลองดูกลางยืนต้นดุจคนที่ทรนงเธอทูลศักดิ์ศรีมั่นคงดำรงในคุณความดีเลือดน้ำใจหลั่งมากับสามัคคีดั่งน้ำหล่อเลี้ยงชีพให้กล้าต้นนี้ยังยืนยงเพราะคุณครูคุณให้ความรู้วิชาสิทธิ์เจริญก้าวหน้าพัฒนาสู่ปวงชนเขียวขาวเหลืองเพื่อนพ้องพี่น้องทุกคนจะรึกในดวงกมลบาทหลวงทุกคนดูแล้วว่าผมรู้ว่าอันนี้คือเวลาเราทำงานเราต้องเข้าหาการทำงานเราไม่เคยฆ่าคนเป็นเหตุผลเตือนตนได้ดีเรามีสายพันธุ์ของเราหวังผลอย่างไรมีเรามีสายพันธุ์ของเราที่สัจธรรมปลูกพืชก็ต้องที่เราใช้กระบวนการมานะอดทนส่งผลสู่ความก้าวหน้าชีวิตคนเรามีไว้ให้ฟันฝ่าสำคัญนั้นหนาคือกำลังใจเอาบ้านกลางทุกคนต้องเ
ผู้ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือในขณะเดียวกันคนดีที่มีตั้งใจทำขึ้นมาเราชีวิตมันเป็นวิทยาศาสตร์นะพันธุกรรมเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ของผมเนี่ยผมจบราชการรุ่นที่แปดแต่ผมมีความรู้ต่ำที่สุดเพราะผมจบแค่ม.ศ.6เสร็จแล้วก็ไม่ได้เรียนเกษตรเลยไม่ได้เรียนเกษตรในเมืองไทยเลยจะไปหลอกที่นะครับมันมีการดูดีก็คือว่าไม่เคยฆ่าคนเป็นเหตุผลตื่นตนได้ดีไม่แย่ไว้ผมอย่างไรมีเป็นวันดีสัจธรรมคนมาตั้งอดทนส่งผลสู่ความก้าวหน้าชีวิตคนเรามีไว้ให้ฟันฝ่าสำคัญนั้นหนาคือกำลังใจเอาบ้านครามถูกคนไม่ยอมท้อเราคือสิทธิ์เจ้าพ่อผู้ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านเมืองสร้างไทยโคตรได้ทำไมทำไมถึงมาบ้านครับมันเป็นดีมันว่าผู้คนต้องไม่ย่อท้อเราคือสิทธิ์เจ้าพ่อผู้ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตน